เซนส์เซรั่มแอมพูต่างกันอย่างไรเคยสงสัยกันบ้างไหมคะคลิปนี้มีคำตอบให้ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับ Marketing Review อีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่โลกนี้นะคะมีสกินแคร์เนื้อแอมพูเข้ามานะคะที่ปรากฏออกมาจากฝั่งเกาหลีได้สักระยะหนึ่งนะคะกิฟก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงสงสัยเหมือนกิฟใช่ไหมล่ะคะว่าเฮ้ยแอมพูอ่ะต่างกับเอสเซนส์เซรั่มยังไงนะคะหน้าตาก็ดูคล้ายๆกับเอสเซนส์แล้วก็เซรั่มเลยนี่นาซึ่งปกติแล้วนะคะเอสเซนส์เซรั่มนะคะก็ยังแยกกันไม่ค่อยออกเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วตัวไหนต้องใช้ก่อนใช้หลังใช้ยังไงนะคะเอาเป็นว่าวันนี้กิ๊บจะมาคลายข้อข้องใจให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะเรามาเริ่มทำความรู้จักเอสเซนส์กันก่อนดีกว่าค่ะเอสเซนส์นะคะหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามน้ำตกนั่นเองนะคะซึ่งเขาเป็นสกินแคร์ที่มีเนื้อสัมผัสบางเบามากๆเลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะที่มาในรูปแบบน้ำนะคะจึงเหมาะสำหรับสาวที่แบบมีผิวมันหรือผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วส่วนสารสกัดในเอสเซนส์เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยสารสกัดน้อยหรือเปล่านะคะแต่ขอบอกเลยนะคะว่าไม่จริงเสมอไปค่ะเพราะว่าเอสเซนส์บางแบรนด์นะคะเขาจัดสารสกัดให้เราหนักมากๆเลยค่ะบำรุงผิวให้เรานะคะได้อย่างเต็มที่ไปเลยค่ะส่วนในเรื่องการใช้งานนั้นนะคะเอสเซนส์นะคะมักจะใช้แบบตบลงบนผิวหลังจากที่เราเช็ดโทนเนอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะประหนึ่งว่าปลุกผิวให้ตื่นเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับสกินแคร์ตัวอื่นที่มีเนื้อหนักมากขึ้นนะคะเข้มข้นมากขึ้นในขั้นตอนต่อไปนั่นเองค่ะและเอสเซนส์ของเรานะคะก็มีด้วยกันหลากหลายสูตรให้ลูกค้าเลือกทำแบรนด์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสกินบรานเอสเซนส์นะคะเอสเซนส์ที่จะช่วยเรื่องรดเรือนริ้วรอยนะคะเป็นเอสเซนส์สูตรพิเศษเลยนะคะที่ได้จากน้ำหมักกาแลคโตเมซิสนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามพิเทล่านั่นเองค่ะและอีกตัวนะคะที่อยากแนะนำให้ทำแบรนด์มากๆเลยนะคะนั่นก็คือเอสเซนส์แพลงต้อนทะเลนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเรานะคะโดยมีสารสกัดหลักนะคะอย่างแพลงต้นทะเลนะคะหรือที่นักวิจัยนะคะเขาเรียกสารสกัดนี้ว่า GP4G นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากไวท์ฮอาวสาหร่ายสีเขียวจากทะเลนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะเขาจะช่วยฟื้นฟูความหมองคล้ำนะคะช่วยลดเรือนจุดด่างดำนะคะให้ผิวของเราเรียบเนียนเปล่งปลั่งนะคะพร้อมมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะช่วยผิวอิ่มน้ำแล้วก็รูขุมขนเล็กลงได้ด้วยค่ะส่วนเซรั่มนั้นนะคะโดยปกติทั่วไปแล้วอะเซรั่มเขาจะมีสารสกัดแล้วก็เนื้อสัมผัสที่เข้มกว่าเอสเซนส์นะคะโดยเฉพาะคุณสมบัติของเซรั่มนะคะเขาจะเน้นไปในเรื่องให้ความชุ่มชื้นกับผิวเป็นหลักค่ะเพื่อจะช่วยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงนะคะให้ผิวยกกระชับนะคะแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนด้วยค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะเซรั่มอ่ะมักจะใช้ลงหลังเอสเซนส์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ต้องดูอีกทีค่ะว่าเอสเซนส์นะคะแบรนด์ที่เราใช้อยู่แล้วก็เซรั่มแบรนด์ที่เราใช้อยู่เนี่ยเนื้อตัวไหนนะคะบางเบากว่ากันก็ให้ลงตัวนั้นก่อนค่ะและสำหรับเซรั่มของครีมบิวดิ้งนะคะก็มีหลากหลายสูตรให้ลูกค้าเลือกทำแบรนด์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มแอปเปิลนะคะที่ได้จากสารสกัดอย่างสเต็มเซลล์แอปเปิลค่ะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องลดเรือนริ้วรอยได้ดีมากๆเลยค่ะและเซรั่มอีกตัวนึงนะคะที่นิยมแล้วก็ฮอตฮิตมากๆเลยก็คือบีไวท์นะคะซึ่งตัวนี้เขาจะช่วยลดเรือนเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีมากๆเลยค่ะและเซรั่มอีกตัวนึงนะคะนั่นก็คือเซรั่มไนอะซินามายด์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเขาจะโดดเด่นในเรื่องการลดการอักเสบของสิวนั่นเองค่ะเรียกว่าปัญหาสิวๆนะคะตัวนี้เอาอยู่แน่นอนค่ะและมาถึงตัวสุดท้ายนะคะที่เราต้องทำความรู้จักกันดีๆเลยนั่นก็คือแอมพูลนั่นเองค่ะแอมพูลนะคะความหมายที่แบบแปลตรงๆเลยนะก็คือหลอดแก้วหรือหลอดฉีดยานะคะซึ่งชื่อของเขานะคะจะสะท้อนให้เห็นจุดเด่นของแอมพูว่าเป็นสกินแคร์นะคะที่มีส่วนผสมนะคะที่ออกฤทธิ์แล้วก็เนื้อสัมผัสนะคะเข้มข้นกว่าตัวอื่นๆเลยนะคะในผลิตภัณฑ์กลุ่มแอมพูเนี่ยนะคะบางตัวนะคะก็จะมีการนำเทคโนโลยีนะคะอย่างไลโปโซมนะคะที่จะช่วยแบบว่านำสารบำรุงนะคะเข้าสู่ชั้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะซึ่งแอมพูนะคะเขาเป็นสกินแคร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาผิวนะคะได้อย่างตรงจุดเลยค่ะอาจเรียกได้ว่าเป็นทรีทเมนต์สำหรับผิวเลยก็ว่า
็ว่าได้ค่ะส่วนใหญ่นะคะจะมาในรูปแบบพวกขวดดับนะคะขวดแก้วนะคะหรือจะเป็นพวกเม็ดแคปซูลนะคะที่ไว้ใช้เดี่ยวๆเลยค่ะบางทีนะคะก็อาจจะมีการผสมกับพวกมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะเพื่อช่วยแก้ปัญหาผิวได้อย่างเร่งด่วนนั่นเองค่ะซึ่งแอมพูลนะคะเขาจะเป็นตัวช่วยในการบูสต์ผิวนะคะให้กลับมาแบบสดใสแล้วก็มีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงค่ะและในท้องตลาดตอนนี้นะคะก็มีแอมพูลที่ช่วยแก้ปัญหาผิวได้อย่างหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอมพูลที่จะช่วยแก้ในเรื่องฟื้นฟูผิวหมองคล้ำนะคะหรือเรื่องสิวนะคะผิวเหนื่อยล้าผิวหย่อนคล้อยนะคะผิวไม่เรียบเนียนผิวขาดน้ำอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้ก็มีแอมพูลให้เราเลือกใช้หลากหลายเลยค่ะแล้วแอมพูลจะใช้ตอนไหนล่ะใช้ยังไงนะคะเนื่องจากแอมพูลนะคะเขามีเนื้อสัมผัสที่แบบว่าค่อนข้างเข้มข้นกว่าเซรั่มนะคะดังนั้นเราก็จะสามารถลงแอมพูลต่อจากเซรั่มได้เลยค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะนิยมใช้นะคะก่อนวันสำคัญนะคะอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยวันนี้ผิวฉันต้องดีผิวหน้าฉันต้องสวยปังปุริเยอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าช่วงที่ผิวแย่แล้วผิวไม่ไหวแล้วต้องการแบบว่าฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนนะคะตรงนี้เขาก็นิยมใช้แอมพูลเพื่อแบบมาช่วยบูสต์ผิวนั่นเองค่ะบางคนนะคะเขาก็มีการประยุกต์ใช้แอมพูลนะคะผสมลงในครีมนะคะเพราะว่ายิ่งเป็นครีมที่แบบมีเนื้อหนักๆข้นๆหนืดๆแล้วนะคะแอมพูลเขาก็จะช่วยแบบว่าให้เนื้อครีมอะค่ะเกลี่ยง่ายขึ้นนะคะหรือบางคนก็มาประยุกต์ใช้กับครีมรองพื้นนะคะเพราะว่าแอมพูลเขาก็จะช่วยเพิ่มความฉ่ำวาวนะคะให้แบบว่าลุคผิวดูแบบโกโก้สไตล์เกาหลีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้ารองพื้นเนื้อหนักๆหน่อยก็จะช่วยให้แบบว่ารองพื้นเกลี่ยง่ายขึ้นด้วยค่ะหรือเราจะใช้แอมพูลนะคะมามาร์กหน้าก็ได้ค่ะเป็นแบบว่าสูตรเร่งด่วนเลยนะคะตรงนี้ก็สามารถใช้คู่กับเมสมาร์กนะคะได้เลยแล้วก็เอามามาร์กหน้าได้เลยค่ะกิฟเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มสนใจเจ้าแอมพูลตัวนี้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะครีมบิวดิ้งนะคะก็มีแอมพูลให้ลูกค้านะคะได้ทดลองใช้แล้วค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรนะคะเพิ่งคลอดออกมาใหม่สดๆร้อนเลยนะคะตัวแรกนะคะก็คือ Bite Booster แอมพูลนะคะเป็นแอมพูลที่จะช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำนั่นเองค่ะอีกตัวนึงนะคะก็คือ Organic Hydrating แอมพูลนะคะตัวนี้เขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเป็นแอมพูลที่ช่วยแบบว่าปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆได้ด้วยค่ะและแอมพูลอีกสูตรหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ Sika Acne Bite แอมพูลนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นแอมพูลที่มีใบบัวบกนะคะเป็นสารสกัดหลักนะคะช่วยในเรื่องสิวรอยแดงรอยดำต่างๆได้ดีมากๆเลยค่ะมาถึงตอนนี้ก็คงหายงงกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเอเซนส์เซรั่มแอมพูลนะคะทั้ง3ตัวนี้ต่างกันอย่างไรนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจทำแบรนด์กับครีมบิวดิ้งนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะกิ๊บก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ